Moon and Doll สวัสดีค่ะอยู่กับปอฝอนะคะเนื่องจากว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างเนาะก็ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีซึ่งหลายๆคนที่อาจจะต้องมีความจำเป็นต้องแต่งหน้าจะไปสมัครงานเอ่ยหรืออะไรเอ่ยก็จะรู้สึกว่าการที่ต้องลงทุนกับเครื่องสำอางเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่คุ้มหรือว่าเราจะนำเงินส่วนนั้นเนี่ยไปใช้กับอย่างอื่นที่สำคัญกว่าหรือจำเป็นกว่าได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางถูกและดีทั้งหน้าเลยค่ะใครที่กำลังมองหาเครื่องสำอางที่ไม่แพงแต่คุณภาพแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยก็ลองมาดูวิดีโอนี้เป็นไกด์กันได้นะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าลุคนี้เนี่ยก็เป็นลุคที่มันก็ดูแพงดูแบบแต่งออกงานได้ก็ได้ทุกคนอยากรู้แล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงหรือใช้ได้แต่งกันบ้างก็ไปชมกันได้เลยค่ะรองพื้นถูกและดีในใจเราเลยนะคะเราจะใช้เป็น L'Oreal Paris True Matte Satin Smooth Liquid Foundation ของเราใช้เป็นสี G1 นะคะรองพื้นตัวนี้ใช้การปกปิดอยู่ที่ประมาณ Medium Coverage นะคะแต่เรารู้สึกว่ามันบิวได้แต่ปกติเราจะไม่ชอบแบบลงรองพื้นหนาๆแล้วมันรู้สึกหนักหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะลงแค่ชั้นเดียวแล้วก็รู้สึกว่าโอเคละชื่อ True Matte นะคะคือมันไม่ได้แปลว่าแบบแมทแบบผิวแห้งแมทนะแต่มันแมทแบบสีรองพื้นเข้ากับสีผิวอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามเรื่องคุมมันเราก็รู้สึกว่ามันก็คุมมันดีอยู่นะแบบส่วนตัวเราเป็นคนหน้ามันเงี้ยคือก็ไม่ได้รู้สึกว่าทาแล้วหน้ามันมันเพิ่มอาจจะมีบ้างระหว่างวันที่ต้องซับหน้าหรือลงแป้งอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับคนผิวมันใช้รองพื้นอะไรมันก็ต้องซับอะแต่ถ้าพูดถึงการคุมมันสำหรับเรารู้สึกว่าอยู่ในช่วงที่รับได้คือไม่ได้ว้าวแบบโหแต่งหน้าตอน6 โมงเช้าแล้ว6 โมงเย็นยังอยู่อะไรเงี้ยแต่ระหว่างวันคือหน้ามันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้เมื่อยไม่ได้รู้สึกหนักหน้าขึ้นสำหรับคอนซีลเลอร์ถูกและดีนะคะเราจะใช้เป็น L'Oreal Infallible Full Wear Modern Concealer อันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบเราชอบที่สุดในโลกใบนี้แล้วมันปกปิดดีมากแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใต้ตาตกร่องดูเคกี้เลยเราอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากในช่องเราเพราะว่าเรากลัวมันหมดเร็วแต่แบบถ้าในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยคือเราก็จะใช้ตัวนี้ตลอดเราเคยดูรีวิวหลายๆคนอ่ะเหมือนเขาให้ตัว L'Oreal ตัวเนี้ยเป็นดูกับทาเชฟเทปเลยคือเราไม่มีทาเชฟเทปนะช่วงที่ทาร์ตมันแบบดังๆอ่ะตอนแรกก็เกือบจะไปซื้อเหมือนกันแหละแต่ว่าลองไปดูเนื้อที่ Sephora แล้วเรารู้สึกว่าเนื้อมันค่อนข้างหนักถ้าเทียบกับแบบที่เราชอบเพราะว่าเราจะไม่ชอบคอนซีลเลอร์ที่หนาหรือหนักมากตอนนั้นเลยลองแบบเอาทาร์ตมาลองแปะหน้าดูอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนื้อมันหนักเกินไปก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่ถ้าถามเรื่องความปกปิดระหว่างทาร์ตกับตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันพอๆกันนะทาร์ตอาจจะปกปิดมากกว่านิดนึงแบบนิดเดียวมากๆแทบไม่รู้สึกเลยแต่ถ้าพูดถึงความที่เนื้อมันบางเบาสบายหน้าตัวเนี้ยผ่านฉลุยต่อไปเซตแป้งนะคะเราจะใช้เป็นสีจันแบรนด์ทูเพอร์เฟกต์ทรานสลูเซนต์พาวเดอร์เราอะเคยลองแป้งสีจันรุ่นก่อนอะรุ่นแรกเลยที่เขาแบบดังอะมันสู้รุ่นนี้ไม่ได้เลยทุกคนเอาจริงๆแบบตอนที่เราลองรุ่นแรกอะเราเฉยๆนะคือเรื่องคุมมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเนื้อแป้งไม่ได้ประทับใจเว่อร์ๆอะไรเงี้ยแต่พอมาเป็นรุ่นเนี้ยคือมันดีมากเอาพูดตรงๆถ้าเรื่องคุมมันอะเราแบบไม่ได้เห็นผลต่างชัดขนาดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราใช้แป้งอะไรหน้าก็มันอยู่ดีก็เลยแบบเรื่องคุมมันอาจจะตอบไม่ได้ว่าดีกว่ารุ่นเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงแบบความละเอียดของเนื้อแป้งความบางเบาความแบบทาแล้วเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยรุ่นนี้แบบที่สุดแล้วพัฟเขาแบบใหญ่มากนุ่มมากมันก็เจริญนิดนึงเพราะว่าใช้จริงๆรุ่นแรกอะคือพัฟมันแข็งมากแล้วเรารู้สึกว่าเนื้อแป้งมันมีความแบบเป็นเม็ดๆอะต่อให้เขาบอกว่าเป็นแป้งทรานสลูเซนต์ก็เหอะแต่ทาแล้วมันก็มีความสว่างกว่าผิวดูผิวขาวผิวเทาขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราว่าสีผิวเรามันก็ไม่ได้เข้มขนาดนั้นด้วยนะแต่แป้งรุ่นนี้คืออยากให้ทุกคนลองจริงๆมันแบบมันคือถูกและดีของจริงอะต่อไปเขียนคิ้วนะคะนี่ทุกคนก็คงจะเห็นกันจนเบื่อแล้วเราจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นจากเคสนะคะสี EX5เราเชื่อว่าถ้าพูดถึงที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นอะทุกคนต้องนึกถึงเคสอย่างแน่นอนซึ่งคือมันดีจริงๆนะอันนี้คือเรามี2 สีเลยคือ EX4 กับ EX5 คือเนื้อมันเกลี่ยง่ายมากไม่เป็นก้อนไม่เป็นปื้ดแถมติดทนด้วยถ้าที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นดังๆอะก็จะมีแบบ Benefit Anastasia อะไรอย่างงี้เนาะซึ่งทั้ง2 อันนั้นก็คือแพงมากถ้าใครที่ไม่ได้อยากจะเสียเงินให้กับที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเยอะขนาดนั้นนะคะเราแนะนำว่าให้มาลองของเคสเลยมันสู้ได้อย่างแน่นอนเมื่อกี้เราลงสีกลางกับสีเข้มผสมกันไปบริเวณหางคิ้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้สีอ่อนมาเบนตรงหัวคิ้วให้มันฟุ้งๆเสร็จแล้วก็ใช้ดัสปูลี่นะคะมาขยี้ให้หัวคิ้วมันฟุ้งขึ้นไปอีกทุกอย่างมันจะได้ดูซอฟต์มาสคาร่าคิ้วถูกและดีนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จาก Can Make หรือว่า Heavy Rotationนะคะซึ่งคือเราก็มีแหละแต่ว่าสีที่เรามีมันจะค่อนข้างอ่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้เป็น Etude Color My Brow สี Rich Brow มาสคาร่าคิ้วของ Etude คือดีมากเลยนะสีมันเกาะขนคิ้วดีมากแล้วมันก็ติดทนด้วยสีที่เรามีอันนี้มันจะไม่ได้แบบอ่อนมากนะคะแต่ถ้าถามเรื่องคิ้วฟูหรือคิ้วขนนกอะเรารู้สึกว่าอันนี้จะไม่ได้ช่วยล็อกขนคิ้วขนาดนั้นนะแค่แบบทำให้คิ้วเป็นทรงช่วยเปลี่ยนสีคิ้วให้อ่อนลงเลยอะต่อไปตา
านะคะเราจะใช้เป็น Qpress Eye and Cheek Minute Palette 401 Neutral Nude ตอนที่เราสั่งไปอ่ะคือเราก็เห็นชื่อแล้วแหละว่ามันคือมินิพาเลตเนาะแต่คือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะมินิขนาดนี้เหมือนกันคือมันแบบมินิมากแล้วคือทุกคนดูไซส์ Eyeshadow สิมหน้าเอ็นดูมากอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากใช้เป็นแปรง Eyeshadow เป็นแบนหัวใหญ่ๆก่อนนะคะแตะมาที่สีส้มนี้เราก็จะมาลงทั่วบริเวณเปลือกตาเลยเห็นไซส์เขาเล็กแบบนี้ราคาถูกแบบนี้แต่ว่าพิกเมนต์เขาแน่นมากเลยนะคือแตะครั้งเดียวเราเคาะแปรงออกก่อนแล้วอะพิกเมนต์ยังได้ขนาดนี้เลยอะแล้วตอนสวอชด้วยนิ้วมือคือเนื้อมันนุ่มมากเสร็จแล้วเราจะใช้เป็นแปรงแบนๆแบบนี้นะคะเราก็จะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนอันนี้ก็อย่าลืมเช็คว่าแปรงมันไม่ได้ชุ่มเกินไปนะคะแล้วเราก็จะแตะไปที่ชิมเมอร์สีเข้มแล้วก็มาลงบริเวณครึ่งหลังของเปลือกตาค่ะนี่ชิมเมอร์เขาสวยมากเลยนะมันไม่ใช่ชิมเมอร์ที่แบบแห้งๆเอามาลงที่ตาเราไม่ติดอะไรเงี้ยคือเนื้อชิมเมอร์เขาก็นุ่มมากแล้วก็ด้วยแปรงเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกไปอีกด้านนึงแตะไปที่ชิมเมอร์สีอ่อนแล้วก็มาลงบริเวณครึ่งหน้าของเปลือกตาแล้วก็จะเบลนด์ให้เชื่อมกับชิมเมอร์สีเข้มเมื่อกี้ไปด้วยเลยนะคะชิมเมอร์สีนี้คือสวยมากอะทุกคนเอาจริงพาเลตนี้นี่ใช้แต่งหน้าออกงานได้เลยนะสีมันสวยมากแล้วมันแบบดูหรูดูแพงเลยอะมีความบรอนซ์ทองต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นแปรงแบบขวบพุ่มฟูแบบนี้มาแตะสีส้มแรกที่เราลงไปแล้วก็ขอออกเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเราอยากได้สีติดที่แปรงแค่นิดเดียวพอแล้วเราก็จะมาเบลนด์บริเวณด้านบนของชิมเมอร์ที่เราลงไปนะคะเพื่อเก็บรายละเอียดเผื่อว่ามีตรงไหนที่เราลงชิมเมอร์สูงไปอะไรเงี้ยบางทีการลงอายแชโดว์ที่มันวาวมากๆแล้วลงสูงไปเนี่ยมันจะทำให้ตาดูบวมแทนต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นแปรงแบบหัวกลมๆเล็กๆแบบนี้แตะมาที่สีน้ำตาลเข้มสุดแล้วก็มาลงบริเวณปลายหางตาให้ตามันดูคมชัดขึ้นมีความแบบสโมกี้นิดๆ นี่เราลงก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเบลนด์เวลาเราลงสีเข้มที่ปลายหางตาไปแล้วนะคะเราสามารถใช้แปรงแบบพุ่มๆเล็กๆที่สะอาดเนี่ยมาช่วยเบลนด์ให้มันฟุ้งขึ้นได้ไม่งั้นจากที่มันจะดูแบบเซ็กซี่สโมกกี้นิดๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นดูดุไปได้นะคะต่อไปนะคะด้วยแปรงหัวแบนๆเล็กๆเลยเราจะแตะไปที่สีส้มอันแรกที่เราลงเป็นเบสไปที่เปลือกตาแล้วก็มาลงบริเวณขอบตาล่างให้ชิดกับโคนขนตามากที่สุดเสร็จแล้วก็แตะสีน้ำตาลเข้มนิดนึงนะคะเรามาลงบริเวณด้านหลังของขอบตาล่างอันนี้ก่อนลงต้องเคาะแปรงออกเยอะๆเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวตามันจะดูดำเกินไปจริงๆด้านล่างเขาจะมีที่ปัดแก้มมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อความเยอะของเราเราจะยังไม่แชร์นี้ปัดแก้มนะคะเราจะได้ลองเครื่องสำอางหลายๆอันเนาะแต่จริงๆสีเนี่ยที่เขาให้มาคือสีมันสวยมากพิกเมนต์แน่นมากแล้วมันก็จะมีความแบบชิมเมอร์ผสมอยู่ด้วยก็เผื่อใครที่ไม่อยากจะซื้อแยกทั้งอายแชโดว์เอ่ยปัดแก้มเอ่ยก็ลองดูอันนี้กันได้นะคะต่อไปกริดอายไลเนอร์เราจะใช้เป็น Maybelline Hyper Sharp Power Black ถ้าเป็นพวกอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าเนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนต้องนึกถึงไม่ Maybelline ก็ L'Oreal อยู่แล้วเนาะซึ่งเราก็เห็นด้วยเหมือนกันของเขาดีจริงแล้วก็มีให้เลือกหลายรุ่นด้วยแล้วรุ่นดังๆก็คือเยอะมากทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะคะว่าตัวเองชอบรุ่นไหนหรือว่าต้องการให้เมคอัพออกมาประมาณไหนอันนี้ที่ดัดขนตาเราใช้ของมาคิยาร์ดนะคะซึ่งถ้าเป็นที่ดัดขนตาอันนี้เราไม่สามารถแนะนําได้นะว่าแบบไหนดีใครควรใช้แบบไหนอะไรเงี้ยเพราะเรื่องที่ดัดขนตาอันนี้มันแล้วแต่ทรงรูปตาของคนเลยจริงๆอันนี้คือทุกคนต้องลองไปดูเอาเองนะว่าที่ดัดขนตาไหนจะเข้ากับรูปทรงตาเรามากที่สุดดัดแล้วขนตาเราดูงอนต่อไปมาสคาร่านะคะเราก็จะใช้ของ Maybelline เหมือนกันเป็น The Falsies Push Up Drama ถ้ามาสคาร่าของ Maybelline นะหลักๆที่เราชอบก็จะมีรุ่นนี้กับอีกรุ่นนึงที่มันเป็นสีม่วงๆรู้สึกว่ามันจะชื่อ The Falsies เหมือนกันหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะแปะรูปไปให้แถวๆนี้นะคะส่วนของ L'Oreal อ่ะรุ่นที่เราชอบใช้บ่อยมากๆก็จะเป็น Luminous Lash Paradise รุ่นนั้นคือทำให้ขนตาหนาจริงบางทีแทบไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยอันนี้เดี๋ยวระหว่างรอมาสคาร่าแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาปัดอีกโค้ดนึงนะคะเราจะกลับมาที่ Eyelinerก็มาวาดเป็นเส้นเล็กๆที่ขอบขนตาล่างแต่เราจะวาดแค่บริเวณหางตาพอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นแปรงหัวตัดเล็กๆนะคะมาเบลนด์ให้เส้นอายไลเนอร์มันดูไม่คมมากคือจริงๆถ้าใครอยากได้แบบเส้นอายไลเนอร์คมๆอ่ะก็ไม่ต้องเบลนด์ก็ได้นะอันนี้ก่อนปัดมาสคาร่าอีกรอบนะคะเราก็จะมาดัดขนตาเพิ่มปัดมาสคาร่าอีกรอบนะคะเดี๋ยวครั้งนี้เราจะใช้เป็น L'Oreal Voluminous Lash Paradise อันนี้ก็มาปัดเพิ่มไปอีกขนตามันจะได้ดูหนาขึ้นเราจะได้ไม่ต้องติดขนตาปลอมเลยนี่เราก็กลับมาที่อายไลเนอร์อีกครั้งนึงแล้วก็จะมาเติมบริเวณวอเตอร์ไลน์ไม่ให้มันเห็นเป็นเส้นขาวๆนะคะเวลาเติมวอเตอร์ไลน์อ่ะเราจะชอบใช้เป็นอายไลเนอร์ลิควิดมากกว่าเรารู้สึกว่าหัวมันแบบชอกช้อนซอกขนตาดีกว่าบางทีใช้อายไลเนอร์แบบดินสอมันจะมีความยากนิดนึงแล้วมันเจ็บตากว่าด้วยต่อไปบรอนเซอร์ถูกและดีเราจะใช้เป็น V Shading จาก Peripera สี2คาคาโอบราวน์เราจะเริ่มจากแต่สลับสีเข้มกับสีกลางก่อนนะคะ
แล้วก็เอามาลงบริเวณกรอบหน้าบรอนเซอร์ตัวนี้เราซื้อที่บิวเทียมนะคะซึ่งมันแบบเนื้อนุ่มมากเกลี่ยง่ายไม่จับกันเป็นก้อนแล้วเรารู้สึกว่าสีเนี้ยมันกำลังดีถ้าเราเบามือบางทีแบบถ้าเผลอหนักมือไปอ่ะมันก็จะแอบเข้มไปนิดนึงถ้าเทียบกับแบบความชอบเราอะนะแต่คือเขาก็มีหลายสีแหละอันนี้ทุกคนก็ลองไปดูได้นะคะแค่เราซื้อเป็นสีนี้มาเพราะว่าเราจะชอบบรอนเซอร์ที่มันมีความเป็นวอร์มโทนมากกว่าแต่แค่ถ้าวันไหนที่เราใช้รองพื้นที่มันจะค่อนข้างสว่างกว่าผิวเราอะไรเงี้ยแล้วมาปัดบรอนเซอร์นี้เยอะๆอ่ะมันก็จะแอบแบบดูแดงดูเข้มไปได้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็แตะเป็น2สีอ่อนนะคะผสมกันแล้วก็มาคอนทัวร์จมูกเราอะชอบพวกคอนทัวร์หรือบรอนเซอร์ที่มันมี3สีมากเลยนะเรารู้สึกว่าบริเวณกรอบหน้ากับเวลาคอนทัวร์จมูกอะความเข้มของสีที่เราต้องการมันจะไม่เท่ากันอะพอมี3สีแล้วเรามิกซ์กันได้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีมันสะดวกกว่าด้วยเพราะเราไม่ต้องแบบพกบรอนเซอร์แยกอันนึงแล้วก็ที่คอนทัวร์จมูกอีกอันนึงอะไรเงี้ยหรือบางทีทุกคนอาจจะไม่มายก็ได้นะที่แบบใช้บรอนเซอร์กับที่คอนทัวร์จมูกเป็นสีเดียวกันอาจจะเป็นเราที่เยอะเองปัดแก้มนะคะเราจะใช้เป็น Can Make Go For Cheek สี3อันนี้ก็จะเป็นอันที่ออกแบบสีส้มๆหน่อยมันก็จะแมชกับตาวันนี้มากแล้วอันนี้หลายๆคนนะคะก็บอกว่ามันเป็นดูปกับของ Jill Stewartแต่ต้องเป็นรุ่นโกลของ Can Make นะคะมันจะมีรุ่นแมทด้วยซึ่งถ้าถามว่าเราเคยใช้ Jill Stewart ไหมก็คือไม่แต่ว่าเราดูพวกวิดีโอรีวิวเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เห็นหลายคนก็บอกว่าเออมันแบบเหมือนกันเลยเราก็เลยว่าเออมันก็น่าจะเหมือนกันจริงๆแหละเนาะแต่จริงเราก็อยากลองของ Jill Stewart เหมือนกันนะด้วยความที่ปัดแก้มอันนี้มันจะมีความโกลนะคะเราก็จะเน้นลงไปบริเวณแบบโหนกแก้มเราจะไม่ได้เน้นลงบริเวณหน้าแก้มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเน้นรูขุมขนเราแทนนี้เราก็จะขอปัดจมูกนิดนึงนะคะให้มันดูเฟรชขึ้นต่อไปไฮไลท์นะคะเราเชื่อว่าทุกๆคนต้องเห็นด้วยกับอันนี้มากๆเป็น Red and Wine Mega Glow Highlighting Powder สี Precious Petal ไฮไลท์ตัวนี้มันเป็นไฮไลท์ที่ว้าวมากว้าวไม่แพ้กับของแบบ Fenty หรืออะไรนี้เลยนะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้เราแค่แตะครั้งเดียวแล้วนะแล้วก็เคาะแปรงออกก่อนด้วยนะมันยังโกลขนาดนี้เลยอะแล้วเราชอบตรงที่ว่าเนื้อมันไม่ได้เป็นเนื้อแบบฝุ่นๆผงๆแห้งๆอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบนุ่มๆครีมมี่หน่อยคือมันไม่เชิงเป็นแบบเขาเรียกว่าแลเนื้อบาร์หรืออะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อที่มีความนุ่มแบบนุ่มอะนี่เราก็จะลงหน้าผากด้วยนะคะนี่เราอยากจะได้แบบหน้าพุ่งนิดนึงก็คางแล้วก็สันจมูกกับปลายจมูกสุดท้ายก็กระจับปากสุดท้ายก็ลิปสติกนะคะเนื่องจากว่าตาเราวันนี้มันแน่นมากเลยเนาะเราก็จะขอใช้ลิปสติกที่มีความเป็นสีนูดๆ นิดนึงเราจะใช้เป็นลิปแกลมจาก 4U2 นะคะ406 Secret Nudeลิปเนี้ยคือกลิ่นเหมือนซูกัสเลยอะแล้วมันก็เป็นลิปที่มีความชุ่มชื้นมากเลยนะเราก็ไม่ต้องลงเป็นลิปกอสหรือลิปบาล์มทับเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้นิ้วนะคะเกลี่ยขอบคอให้มันเบลอๆหน่อยและนี่ก็เป็นฟินิชลุคของลุคกบน้อยหอยสังของเราวันนี้นะคะใครที่อยากแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆบ้างเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องไปเบียดเบียนตัวเองเก็บเงินหาเงินแบบจ่ายตัวแทบขาดเพื่อมาซื้อเครื่องสำอางอะไรเป็นพันเป็นหมื่นเนาะเราขอยืนยันนั่งยันนอนยันหลับยันทำทุกอย่างยันเลยว่าเครื่องสำอางที่เราใช้วันนี้เป็นของที่ถูกและดีจริงๆนะคะเราก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าทุกคนชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้มากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะ